ในขณะเดียวกันในโลกออนไลน์มีอยู่กรณีหนึ่งซึ่งตอนนี้เป็นที่ฮือฮาร้านซักผ้าหยอดเหรียญปรากฏว่าบอร์ดที่อยู่ที่ร้านเนี่ยที่ให้คนมาเขียนเนี่ยนะกลายเป็นชุมชนย่อมๆขึ้นมาแล้วคือคำว่าชุมชนเพราะว่าลูกค้าที่ไปใช้บริการคือร้านนี้ต้องเล่าก่อนเป็นร้านซักผ้าหยอดเหรียญเขาก็จะมีเหมือนโพสต์อิทให้ลูกค้าเนี่ยได้เขียนว่าเออติชมเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่เป็นแบบนั้นค่ะเพราะว่าข้อความที่มันอยู่บนบอร์ดเนี่ยนะคะบางคนเบื่อผัวก็บ่นเมียก็มาแซะสภาพการเมืองก็มาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองดูทีละภาพอย่างเช่นอันนี้ค่ะพี่หนุ่มเบื่อผัวบอกมาซักผ้าแต่ไปนั่งกินเหล้าก็เหมือนแบบคือเป็นร้านซักผ้าหยอดเหรียญแล้วเขามีบอร์ดแบบนี้อยู่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวดูถัดไปเกิดมามีกรรมผัวไม่เคยซักผ้าให้ค่ะเหมือนแบบเหมือนเจ๊แกแบบคือเป็นที่ที่ระบายมานั่งระบายระหว่างรอซักผ้าค่ะเนี่ยแล้วมันจะมีข้อความแบบนี้เต็มไปหมดเลยบางคนบอกเบื่อเมียเอากูมาเฝ้ามันซักผ้าน่าเบื่อที่สุด อีกคนบอกแต่ฉันเกิดมามีบุญตั้งแต่มีผัวมาผัวซักผ้าให้ตลอดแล้วทำไมพี่มาร้านเนี่ยทำไมมาร้านเนี่ยผมถามหน่อยนะที่นักข่าวลงพื้นที่นักข่าวลงพื้นที่นะคะก็ไปพบว่าจริงๆร้านนี้เนี่ยก็คือร้านออสเทลิวอตแอนด์ไรอยู่ที่โคราชอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะไปพบกับคุณพี่เจ้าของร้านก็คือร้อยตรีนิพนธ์สิทธิพรสิทธิพจน์นะคะคุณพี่เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าจุดเด่นของร้านก็คือว่าจะมีลูกค้าเนี่ยบางคนเนี่ยมานั่งรอซักผ้าเสร็จใช่ไหมเขาก็จะนั่งมองบอร์ดไปแล้วก็ยิ้มไปแต่ว่าความตั้งใจแรกจริงๆเนี่ยไม่ได้ตั้งใจให้คนมาเขียนระบายในบอร์ดนะคะเอาลองไปฟังหน่อยว่าความตั้งใจจริงๆในการเอาโพสต์อิทมาวางเอาไว้ให้ลูกค้าเขียนเนี่ยเขาตั้งใจว่ายังไงคะพอดีเรามีไว้เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมาเขียนคำติชมในระหว่างการนั่งรอซักผ้าว่าเป็นยังไงบรรยากาศในร้านเป็นยังไงบ้างร้อนอบอ้าวหรือไม่หรืออะไรให้เขียนติชมไปแต่พอหลังมาก็มีลูกค้าที่มาใช้บริการเยอะก็เริ่มเขียนคำติชมรู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจที่ว่าลูกค้ามาใช้บริการแล้วเขียนให้เราเกิดความรู้สึกระหว่างเจ้าของร้านกับลูกค้าที่มาใช้บริการครับก็จะมีปากกาแล้วก็มีโค้ดอีกที่วางไว้ให้ที่โต๊ะครับนี่คุณพี่นิพนธ์บอกว่าเปล่าคือจริงๆเอาโพสต์อิทมาวางเอาไว้เนี่ยต้องการให้ลูกค้าเขียนติชมดีไม่ดีจะได้เอาไปปรับปรุงแต่ปรากฏว่าพอมีคนเปิดปุ๊บมันก็มีคนตามไงคะพี่หนุ่มครับหลังจากนั้นคือมาเต็มเลยบ่นผัวบ่นเมียแซะการเมืองสภาพอากาศก็บ่นมาแล้วค่ะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ข่าวสารแบบชุมชนเล็กๆก็แล้วกันค่ะนะฮะก็น่ารักดีนะฮะ